วันนี้มาร่วมงานนะคะครบรอบ5ปีของ GD Head รู้สึกยังไงบ้างครับครับผมก็วันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับผมสำหรับไลน์อัพของปี2021ปีหน้าของ GDH ครับก็แบบว่ามีภาพยนตร์มีหนังหลายเรื่องให้ทุกคนได้ติดตามนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปฟังข้างในนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครับแต่ว่าได้ข่าวมาว่าแต่ละเรื่องนี้ก็แบบมีความน่าสนใจในแต่ละแบบของตัวเองครับใช่แล้วคนละแบบผมนะครับของผมน่าจะต้องรอติดตามก่อนครับจริงๆมีโปรเจกต์บางอย่างที่คุยกันไว้แต่ว่ามันยังแบบว่าไม่ตกลง 100% ก็เลยแบบว่ายังไม่พูดดีกว่ารอเก็บไว้ถ้าคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวมาพูดทีเดียวดีกว่าใช่ครับคุณที่เรียนจบแล้วครับคือรับปริญญาเมื่อไหร่รับปริญญาเหรอครับก็น่าจะต้องรอทางมหาวิทยาลัยแจ้งครับใช่ฮะแล้วที่บอกว่ามีเพทันใช่ครับก็จริงๆตอนนี้มันเป็นแบบนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ครับครับมีการเปลี่ยนแผนอะไรไหมหรือว่ายังไงครับก็มีครับผมเพราะว่าพอตอนนี้เราแบบว่าไปต่างประเทศไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็แบบน่าจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสกิลที่แบบสามารถเรียนได้ในประเทศไทยแบบไปเรียนภาษาอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็อาจจะต่อปริญญาโทในมหาลัยในไทยไปก่อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบมันเรียนยังไงมันก็เพิ่มความรู้ให้เราอยู่แล้วแหละครับยังไม่ได้เล็งไว้ครับแต่ว่าดูหลายๆที่หลายๆคณะไว้ครับเหมือนกับว่าโปรเจกต์นี้ก็ไม่พับไปแน่นอนยังไงก็ต้องเรียนต่อไม่พับกับผมเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วจะแบบกากกระอ่วนอ่ะแบบอยู่บ้านแล้วแบบเหมือนนอนยมอยู่บ้านเงี้ยไม่ได้ฮะต้องหาอะไรทําแล้วอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนะคะที่พี่เห็นแบบพรีเซนเตอร์ตัวเองเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วอย่างเงี้ยมันมีพรีเซนเตอร์ตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากทํามันมีตัวไหนอีกที่แบบไม่รู้สึกแบบอยากจะทําแบบรู้สึกว่าอยากทํานะครับแบบเห็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวมากๆเลยครับจริงๆก็มีอีกหลายแบบจริงๆพรีเซนเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยครับมันก็ถือว่าแบบด้วยความโชคดีเลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบพรีเซนเตอร์ที่เป็นสินค้าที่แบบเราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้วใช่พอเขาแบบจ้างเราเข้ามาทำงานเงี้ยเราก็แบบรู้สึกอินแล้วก็แบบว่าเต็มที่กับการช่วยโปรโมทช่วยเพิ่มยอดอะไรต่างๆให้เขาอ๋ออย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดสกายจะรับเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยสินค้าตัวนั้นหรืออะไรต้องใช้จริงมันต้องดีจริงใช่ไหมใช่ครับมันก็คือเราต้องรู้สึกว่ามันดีจริงมันดีจริงก่อนเราถึงจะกล้าบอกต่อใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติมันแบบว่าใช้แล้วแบบไม่ดีจริงหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าบอกต่อครับทีนี้เมื่อกี้ไม่สปอยเนาะให้รอไหมครับไม่ฟังไม่งานแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอยากรับบทบาทไหนเป็นพิเศษบ้างไหมบทบาทไหนเหรอครับพี่รู้ว่าอยากทำอยากจะเล่นกับมันหรือมันท้าทายเราอยากลองเล่นแบบว่าอะไรที่แบบมันมีคิวมีแบบคิวบู๊อะไรเงี้ยคิวแอคชั่นอะไรเงี้ยให้แบบให้จำคิวว่าต้องเตะตรงนี้ต้องแบบกระโดดตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันดูแบบมีความท้าทายในวงการบันเทิงอ่ะมันแบบเหมือนอาจจะแบบไม่ได้ใช้การแสดงแบบว่าเยอะขนาดนั้นแต่ก็แบบต้องจำคิวต้องแบบว่ามีความพร้อมในการในร่างกายเราเงี้ยครับแบบต้องนอนมาเต็มที่ต้องแบบมีเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มอะไรเงี้ยครับก็ดูน่าสนุกดีใช่ครับเป็นประเภทไหนคะที่อยากเล่นเป็นพิเศษที่คู่ในลักษณะไหนก็แบบแอคชั่นหรือก็อยากเล่นนะแอคชั่นแบบว่าโอ้ยิงกระโดดเตะอะไรเงี้ยฮะนอกจากสกิลเรื่องเต้นแล้วใช่ไหมนอกจากสกิลเรื่องเต้นแล้วเนื้อครับนอกจากสกิลเรื่องเต้นแล้วเนี่ยก็ยังอยากแบบเรื่องเต้นเป็นสกิลพรสวรรค์ครับอันนั้นไม่นับที่เหลือมันเราต้องแบบไปแสวงเพิ่มมาเองครับมั่นใจเลยนะมั่นใจครับแล้วก็แว่วๆมาเนาะว่า FC อ่ะเขาแบบมีโปรเจกต์รู้ไหมแบบว่าเขามีโปรเจกต์ที่แบบครบรอบแบบครบรอบดอมของตัวเอง1ปีเขาจะมีจัดโปรเจกต์กันเนี่ยสกายพอรู้บ้างไหมครับเห็นอยู่ใน Twitter ครับใช่ครับก็ดีใจครับที่ทุกคนแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขายังรักเราอยู่ใช่ครับเขาเหนียวแน่นเขายังแบบว่านี่อยู่ใช่แบบว่าเขาเหมือนแบบว่าเต็มใจทำให้สกายแบบเนาะแล้วอย่างเงี้ยจะมีโอกาสไปดูไหมมีโอกาสดูอยู่แล้วครับจริงๆทุกโปรเจกต์ทุกเขาเรียกว่าอะไรการโดเนทเพื่อรวมกันไปสร้างอะไรเงี้ยครับก็เห็นอยู่ตลอดครับแล้วก็จริงๆไปเกือบทุกอันเลยแต่ว่าบางอันเราก็แบบไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปมาแต่ถ้าแบบอันไหนเรามีโอกาสถ่ายรูปเราก็จะถ่ายรูปมาแล้ว
แล้วอย่างเงี้ยคะนอกจากผลงานอะไรต่างๆแล้วอีเวนต์เนี่ยแบบยังรับอยู่ไหมยังรับบ้างไหมรับครับแต่ว่าก็เผื่อให้ FC แบบว่าหายคิดถึงอะเนาะใช่ฮะก็รับครับแต่ก็ต้องแบบดูตามสถานการณ์ของแบบว่าสังคมแบบโรคระบาดอะไรเงี้ยครับก็รอดูตามสถานการณ์ถ้ามันดีขึ้นเงี้ยเราก็อาจจะรับแล้วก็แบบมีการรวมตัวกันหลังรีเวนต์เงี้ยก็อาจจะมีได้ใช่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วเหมือนช่วงว่างๆอย่างเงี้ยที่แบบว่ายังแบบอยู่ในการตกลงว่าจะถ่ายทำงานมีงานเห็นเที่ยวตลอดเลยเที่ยวเหรอครับส่วนใหญ่ก็จริงๆไปทำบุญส่วนใหญ่ไปทำบุญต่างจังหวัดหรือมีใครพิเศษไปด้วยไหมไปกับครอบครัวแบบที่บ้านอันนี้เนี่ยแบบแน่ๆเลยนะแบบเดี๋ยวไปถามแม่อยู่ข้างล่างแล้วก็ฝากติดตามอีกทีนึงแล้วกันค่ะว่าแบบฝากผลงานฝากติดตามฝากความคิดถึงถึง FC ได้ครับผมก็คิดถึงแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็จริงๆแบบว่าไม่ได้เจอกันแบบว่าเห็นหน้าน่าจะแบบเป็นครึ่งปีเกินครึ่งปีได้แล้วครับผมก็คิดถึงทุกคนมากครับแล้วก็ยังรอวันที่จะได้มาเจอหน้าทุกคนอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ขอฝากไลน์อัพของ GDS ปีนี้แล้วกันปีหน้า2021นะครับก็มีหนังประมาณ5เรื่องนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ5เรื่องครับผมก็รอติดตามได้ครับของผมก็รอปีหน้าเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับขอบคุณครับ